รถไฟใต้ดินที่ปักกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับผมที่คนเยอะที่สุดก็คือไลน์หนึ่งสายสีแดงที่เรากำลังจะขึ้นกันตอนนี้เนี่ยแหละครับก็ต้องอดทนนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โรงแรม Universal Studio Grand Hotel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงแรมก็จะอยู่บริเวณทางเข้าสวนสนุกเลยนะครับเนี่ยมองเห็นเลยเป็นธีมสีเขียวอ่อนนะครับนะครับเตียงใหญ่มากนี่นอนได้4คนนะครับอันนี้ก็เป็นวิวซิตี้วอล์กนะครับทำไมฟ้าฝนมันต้องมาลงโทษผมทุกครั้งเลยวะตอนนี้พอเห็นราคาอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบหายหิวทันทีเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้านะครับผมอากาศวันนี้คือแบบไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะแบบฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกนะครับแต่ผมว่าคงไม่น่าตกนะอันนี้คือบรรยากาศใจกลางกรุงปักกิ่งตอน9โมงเช้านะครับแถวถนนวังฟูจิ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถนนหวังฟูจิ่งนะครับที่เรามาเดินกันเมื่อคืนนี้เราจะเดินไปหาอะไรกินตรงนั้นนะตรงนั้นน่าจะมีร้านอาหารเช้ากินกันนะครับตรงนี้มีอะไรกินโยเกิร์ตนะครับตรงนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นศูนย์อาหารนะลองมาดูกันมีอะไรกินบ้างลองมีเนื้อเป่าหรือคืออะไรนี่ก็ชามะอ๋อ老北京คอลี่คอลี่อ๋อเนี่ยเหมือนเขาแบบว่าเอาลูกสาลี่ทั้งลูกเข้าไปแช่ข้างในคือจริงๆแล้วไอ้ลูกที่อยู่ในแก้วนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกสาลี่อย่างที่ผมเข้าใจนะครับทุกคนมันคือลูกแพรครับคือผมก็แยกไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับคนจีนเขาก็จะนิยมทานเพื่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าใครอยากลองเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองย่านอื่นดีกว่านะครับเพราะที่นี่เนี่ยแพงมากครับแก้วนึงเนี่ยตก38หยวนหรือว่า200กว่าบาทเลยนะครับโอ้ข้างในก็จะมีแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารเช้าครับเราน่าจะกินนี่แหละครับอุ้ยมีเกี๊ยวด้วยมา混沌米线炸酱面牛肉面来来什么先要先要吗这怎么卖啊这个来拿二十九一份哦น่ากินดีนะมีเกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็จะมีซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสั่งเกี๊ยวทอดนี้นะครับแล้วก็สั่งอันนี้นะเหมือนแบบว่าเป็นแป้งห่อข้าวครับร้านเป็นเจี๊ยงเจียว来份煎饺对然后再来一份这个烧麦对你好这个考虑多少钱一份啊还没热呢你先等我热哦是吧好好谢谢และนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะครับอันนี้คือชื่อภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเหลาเป่ยจิงเฉาไม้นะครับผมแป้งเป็นภาษาไทยรู้สึกว่ามันแปลยากอ่ะเป็นแป้งห่อด้วยข้าวนะครับผมข้าวเนี่ยเขาจะเอาไปเผาแล้วก็แป้งเนี่ยเขาจะเอาไปต้มแล้วก็เอามาห่อรวมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกภาษาไทยว่ายังไงนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเหลาเป่ยจิงเจียนเจียวนะครับผมก็คือเป็นเกี๊ยวทอดนั่นแหละครับผมน่าจะเป็นไส้หมูนะโดยปกติเป็นไส้หมูครับอาหารเช้าเราวันนี้เนี่ยจานละ29หยวนนะครับทั้งหมด58หยวนก็ตีไปสัก60บาท300บาทไทยครับผมก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนะเพราะว่ามันอยู่ในย่านท่องเที่ยวไงตอนนี้เราอยู่ในย่านหวังฟูจิงก็พอเข้าใจได้เดี๋ยวผมไปลองน้ำสาลี่ดูดีกว่าเขาบอกว่ากินเพื่อแบบว่าสุขภาพอะไรเงี้ยช่วยรักษาโรคอะไรต่างๆนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอร่อยนะมันเหมือนน้ำกระเจี๊ยบแต่ว่าไม่หวานเท่าน้ำกระเจี๊ยบอ่ะใช่ได้ครับใช่ได้กินแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาเลยครับต่อไปเราจะมากินเหลาเป่ยจิงเฉาไม้กันนะครับผมนี่เฉาไม้เฉาคือแปลว่าเผานะไม้ก็คือเป็นเหมือนแบบข้าวโอ๊ตข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยข้าวเผาหรือเปล่าข้าวเผาห่อแป้งนะนี่ปังข้างในก็จะเป็นข้าวหมดเลยครับเป็นข้าวเผาผมรีวิวอาหารไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่า texture ของข้าวเนี่ยก็จะเหมือนอารมณ์แบบว่าข้าวหลามบ้านเราครับข้าวหลามบ้องข้าวหลามอ่ะเป็นข้าวแบบนั้นเลย
ส่วนแป้งนี่ก็ไม่มีรสชาติครับเพราะมันบางมากเลยอ่ะก็จืดๆครับจืดๆแล้วก็เหมือนกินได้เรื่อยๆอ่ะมาลองเกี๊ยวบ้างโอ้มันดูน้ำมันดิข้างในจะเป็นไส้หมูนะครับเนื้อหมูงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมละนี่อันนี้เขาก็ทำถังหูลูกกันนะที่ผมพาทุกคนกินเมื่อวานนี้วิธีทำเขาก็จะเอาไปจุ่มกับน้ำตาลนะครับตอนนี้เราก็ได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ายังต้องรอเพื่อนร่วมทริปของผมเนี่ยประชุมอยู่นะครับเนี่ยขนาดมาเที่ยวยังต้องทำงานนะหลังจากที่เพื่อนร่วมทริปผมประชุมเสร็จเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมไปที่ The Universal Studio Resort นะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราก็จะไปพักกันอยู่ที่นั่นนะครับผมไปพักอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่า Universal Studio Grand Hotel นะครับผมก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในสวนสนุก Universal Studio ไปจริงเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปรีวิวโรงแรมของ Universal ให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงคุ้มไหมมีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็จิบชารอก่อนครับแผนวันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จะมุ่งตรงไปที่ Universal Studio Resort เลยนะครับผมเพราะว่าเราก็จองโรงแรมในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงตรุษจีนแล้วบวกกับทางรัฐบาลจีนเขาก็ยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนคนจีนที่อยู่ต่างเมืองเนี่ยก็จะเดินทางมาเที่ยวที่กรุงปักกิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโดยเฉพาะ Universal Studio Resort นะครับคือถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวที่ Universal Studio ไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์โอซาก้าออร์แลนโดลอสแองเจลิสหรือว่าดิสนีย์แลนด์ก็ตามแต่เนี่ยจะรู้เลยว่าการยืนต่อคิวประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยมันทรมานขนาดไหนนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนแล้วเป็นช่วงที่ประเทศจีนผ่อนปลนไม่ใช่ผ่อนปลนดิยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับผมทั้งนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนจีนเองเนี่ยก็เหมือนแบบอัดอั้นนะครับไม่ได้เที่ยวมา3ปีก็แห่กันมาเที่ยวที่ปักกิ่งเยอะเหมือนกันแล้วอย่าง Universal Studio Resort เนี่ยเขาก็เป็นสวนสนุกที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนกันยายนปี2021ใช่ไหมครับก็เปิดมาได้1ปีกว่าๆเองนะแล้วคนจีนหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยแม้แต่ผมก็ยังไม่เคยไปเลยนะครับผมก็เพิ่งได้กลับมานี่แหละสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่นในสวนสนุก Universal Studio เนี่ยก็คือ 26,000 คนถึง 30,000 คนเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมเช็คดูนะประมาณ 26,000 คนนะแล้วแบบโอ้โหมันจะต่อคิวกี่ชั่วโมงวะเนี่ยแต่ว่าข้อดีอย่างนึงของการพักที่โรงแรม Universal Studio Grand Hotel เนี่ยคือเราจะสามารถเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้า1ชั่วโมงนะครับผมก็คือปกติสวนสนุกจะเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มใช่ไหมครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ไปพักโรงแรมเขาเนี่ยนะครับผมก็จะสามารถเข้าสวนสนุกได้ก่อน1ชั่วโมงนะครับผมก็คือสวนเปิด10โมงเราก็จะเข้าได้ตั้งแต่8โมงครึ่งนะแล้วเข้าก่อนล่วงหน้า1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีเวลาทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นอาจจะวิ่งไปเล่นโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนได้เลยนะครับผมเพราะว่าโซนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็เป็นโซนที่คิวยาวแล้วก็คนเยอะที่สุดในสวนสนุกนะครับผมหรือว่าจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ก็ตามนะงั้นเดี๋ยวผมไม่พูดมากแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Universal Studio Grand Hotel เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปรีวิวให้ทุกคนดูว่ามันจะคุ้มไหมเผื่อประเทศจีนเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วๆนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่สนใจที่จะมาเที่ยวที่ปักกิ่งโดยเฉพาะ Universal Studio นะครับผม A few moments later รถไฟใต้ดินที่ปักกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับผมสายที่คนเยอะที่สุดก็คือ
ลาย1สายสีแดงที่เรากำลังจะขึ้นกันตอนนี้เนี่ยแหละครับผมเพราะว่ามันผ่านสถานที่สำคัญเยอะมากนะครับผมเช่นเทียนอันเหมินพิพิธภัณฑ์ทหารแล้วก็รวมถึงยูโนซอลด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วง rush hour หรือว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยคนยิ่งจะเยอะเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะช่วงบ่ายสามเนี่ยดูดิสำหรับคนที่จะเชิญทางไปยูโนซอลสตูดิโอปักกิ่งนะครับผมก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินนะครับสายสีแดงนะครับสาย1ตรงไปสุดสายเลยนะครับลงที่สถานี Universal Studio ปักกิ่งเลยนะครับผมใช้เวลาจากในเมืองประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โรงแรม Universal Studio Grand Hotel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือน้องฝนก็มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับผมอีกแล้วครับท่านเนี่ยดูสิแต่มันเป็นฝนผสมกับหิมะนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมที่เราจะนอนกันคืนนี้นะครับ Universal Studio Grand Hotel ครับผมนี่สวนสนุกจะอยู่ข้างหลังโรงแรมเลยนะครับผมคือที่ Universal Studio เนี่ยเขาจะมีโรงแรมทั้งหมด2โรงแรมด้วยกันนะครับโรงแรมแรกก็คือ Universal Studio Grand Hotel ที่เราพักกันคืนนี้แหละครับโรงแรมที่2ก็คือจะเป็นโรงแรมข้างหน้านะครับเนี่ยไอ้ตรงตึกนั้นนะครับผมชื่อว่า Nuo Hotel นะครับผมก็สามารถพักได้2โรงแรมเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนแล้วจะพาทุกคนไปรีวิวห้องกันนะครับผมคือตั้งแต่มาจีนได้ประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยฝนไม่เคยตกเลยนะแต่มาตกเอาวันที่เราจะมาเที่ยวอ่ะงงไหมครับทุกทริปทุกประเทศเลยนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวกันเยอะกันแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวนะพาเด็กๆมาเที่ยวกันพอเข้ามาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความหรูหราเลยนะครับอันนี้มีประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับคนเยอะนะเนี่ยคิวเช็คอินก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวๆคู่เจ้าคือเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะใช้เวลาเช็คอินนานกว่าชาวบ้านเขาเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับว่าทางโรงแรมเนี่ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปพักสักเท่าไหร่ครับเขาก็ตรวจดูพาสปอร์ตเรานานมากเลยครับทุกคนพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นแหละครับซึ่งกว่าจะได้ห้องเนี่ยก็ปาไป15นาทีแล้วครับโรงแรมก็จะอยู่บริเวณทางเข้าสวนสนุกเลยนะครับเนี่ยมองเห็นเลยเห็นป่ะตอนนี้คนก็กำลังทยอยออกมากันแล้วนะอันนี้เป็นทางเข้านะครับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าสวนสนุกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้องกันนะครับว่าจะคุ้มค่าไหมกับการที่เสียเงินเกือบหมื่นเพื่อที่จะมาพักที่นี่นะครับไปครับตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะอยู่ชั้น8นะครับผมตรงนี้มีเป็น Universal Studio Store ด้วยหนึ่งศูนย์สามเลี้ยวขวาโหดูธีมโรงแรมเขาดีครับเป็นสีเขียวอ่อนนะห้องอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะนี่ครับเตียงใหญ่มากนี่นอนได้4คนนะครับเป็นเตียง queen size 2เตียงคู่กันนะแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์ยาวอย่างนี้เลยโหทีวีแบบจอแบบกี่นิ้วเนี่ยน่าจะ70กว่านิ้วได้ป่ะ80นิ้วอะเดี๋ยวเราดูตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอ้โหใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ใหญ่อันนี้เป็นตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้เป็นตู้เย็นครับตู้เย็นเล็กมีตู้เย็นเล็กนะแล้วก็มีตู้เซฟมีน้ำให้4ขวดนะครับน้ำตา Universal Studio Resort เลยมีกาต้มน้ำไปดูห้องน้ำบ้างนะครับห้องน้ำแบ่งเป็น2โซนนะครับน่าจะเป็นโซนอาบน้ำกับเป็นโซนชักโครกหรือเปล่า
ห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่อันนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอาบน้ำนะครับเป็นฝักบัวใหญ่เป็นปกตินั่นแหละนี่นี่ครับมีที่แขวนผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้นะครับโห3ผืนเลยเป็นผ้าขนหนูที่มีสลักตัวอักษรว่า The Universal Studio Grand Hotel ครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นพรมแบบพรมยางอ่ะเป็นผ้ายางเอาไว้กันลื่นครับตรงนี้มีน้ำอีก2ขวดนะห้องเป็นธีมฮอลลีวูดนะครับเป็นห้องถูกสุดนะถูกสุดเนี่ยคือราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับคือเราจองได้ในคืนละ 1,600 หยวนนะครับหรือประมาณ 8,000 บาท Oh no นี่เดี๋ยวผมให้ดูวิวห้องนะตรงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นแสงไฟต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า Universal Studio City Walk นะครับผมก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งมีร้านอาหารร้านค้าร้านคาเฟ่นะครับผมของกินต่างๆนะเต็มเลยส่วนมากคนที่เล่นสวนสนุกเสร็จอ่ะเขาก็จะเดินไปกินข้าวเย็นกันตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะวันนี้ห้องก็กว้างใช้ได้อยู่นะครับกว้างเลยแหละอยู่4คนได้สบายเลยเป็นห้องแบบสำหรับครอบครัวนะอุ้ยตกใจอันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูบริเวณนอกโรงแรมนะตรงทางเดินนี่ครับดูแบบสีสบายตานะเป็นสีเขียวอ่อนสีครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ให้นั่งรอด้วยนะครับมีลิฟต์4ตัวตอนที่ไปเช็คอินกับทางโรงแรมพนักงานโรงแรมเขาก็บอกว่าแนะนำว่า8โมงถึง8โมงครึ่งเนี่ยให้ไปต่อคิวเข้าสวนสนุกเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะสามารถเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้า1ชั่วโมงก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าแขกที่โรงแรมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมโรงแรม Universal Studio Grand Hotel ที่เราพักอยู่เนี่ยมีห้องทั้งหมดถึง800ห้องเลยนะครับแล้วก็โรงแรม Nuo Hotel ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนี้เนี่ยก็มีห้องประมาณ600ห้องครับแล้วคาดว่าแขกที่มาพักเนี่ยนะครับผมก็จะเต็มทุกห้องเลยนะตีไปสักห้องละ800ห้องห้องละ2คนเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเยอะพอสมควรนะแบบ 2,000 3,000 คนน่ะที่จะสามารถเข้าไปเล่นในสวนสนุกได้ก่อนพอเข้าไปในสวนสนุกได้แล้วเนี่ยเราก็จะตรงเด่งไปที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์ทันทีเลยครับผมเพราะว่าโซนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นโซนที่นิยมที่สุดแล้วก็ฮิตที่สุดนะครับใน Universal นะเราก็จะรีบไปต่อคิวไม่งั้นเนี่ยคงไม่ได้เล่นแน่นอนคือต้องใช้เวลา1ชั่วโมงให้คุ้มค่าที่สุดนะก็ไปดูกันว่าเราจะทำตามแผนสำเร็จหรือเปล่านะแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เสียเงินเกือบ 10,000 บาทนะครับเพื่อที่จะแลกกับการเข้าสวนสนุกได้ก่อนคนอื่น1ชั่วโมงนะครับยังไงเดี๋ยวก็ตามลุ้นกันในคลิปต่อไปนะคลิป Universal Studio เนี่ยก็จะทำเป็นคลิปแยกนะครับผมก็จะต่อจากคลิปนี้นี่แหละคลิปนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศโรงแรมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่น Universal Studio City Walk นะครับผมแล้วก็ไปหาอะไรกินแถวนั้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของซูเวเนียร์นะครับผมของ Universal Studio ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะนะครับนะครับอ๋อใครเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือแบบน่าจะฟินน่ะน่าจะหมดเงินเยอะผมว่าใครที่จะมาเที่ยว Universal Studio ปักกิ่งแล้วเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็ระวังกระเป๋าตังค์จะสั่นกันนะครับเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันน่าซื้อไปหมดเลยครับทุกคนผมเนี่ยยังแทบอดใจไม่ไหวเลยครับผ้าพันคอแบบของกริฟฟินดอร์นี่ฮิตมากเลยนะบ้านที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ครับสวยดีนะอันนี้ของสลิธีรินแล้วก็มีถุงมือมีทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีเนี่ยเสื้อคลุมด้วยนี่มีทุกไซส์เลยครับนี่ราคาไม้กายสิทธิ์นะครับ349หยวนนะครับผมก็ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะครับ Universal Studio ในเอเชียของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3ที่ใช่ไหมครับก็จะมีอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นโอซาก้าแล้วก็ล่าสุดที่ปักกิ่งนะครับผมแต่ว่าที่มีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเนี่ยก็จะมีแค่ที่โอซาก้าญี่ปุ่นแล้วก็
ที่ประเทศจีนปักกิ่งนะครับอยู่สิงคโปร์ไม่มีนะเดี๋ยวเราต้องลงไปที่ City Walk นะครับ City Walk and Theme Park โหดูสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์เต็มเลยโหทุกคนดูดิครับทำไมฟ้าฝนมันต้องมาลงโทษผมทุกครั้งเลยวะคือฝนตกได้ไงอ่ะงงมากฝนตกในฤดูหนาวอ่ะครับปกติคือไม่ตกเลยนะร้อยวันพันปีถ้าตกพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยคือแบบทุกอย่างจบเลยนะตกตอนเล่นสวนสนุกครับนี่ก็คือโรงแรมเราก็คือโรงแรมเราก็อยู่ขั้นระหว่างกลางประตูทางเข้าสวนสนุกเลยนะครับตอนนี้คนเขาก็เริ่มออกมากันแล้วเห็นปะนี่ทุกคนออกมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ซิตี้วอล์กกันก็คือซิตี้วอล์กเนี่ยมันก็จะเป็นทางผ่านให้คนที่จะเดินออกจากสวนนะถ้าเกิดว่าเรามาแบบรูปแบบปกติแบบนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าพักที่โรงแรมอื่นที่ไม่ใช่โรงแรมใน Universal เนี่ยเราก็จะเดินผ่านซิตี้วอล์กมาอย่างนี้นะแล้วก็ไปต่อคิวเข้าสวนตรงหลังโรงแรมนั่นนะครับผมแต่สำหรับเราเนี่ยก็คือพักที่โรงแรมนั้นเลยครับตื่นเช้าขึ้นมาลงโรงแรมมาต่อคิวเข้าสวนได้เลยผมรู้สึกว่าไอ้รูปโลกเนี้ยมันใหญ่กว่าที่สิงคโปร์หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้มันใหญ่กว่าหรือเปล่านะผมเคยไปแค่ที่ Universal Studio สิงคโปร์นะครับผมไม่เคยไปที่โอซาก้าเคยไปแค่ดิสนีย์แลนด์แค่นั้นครับอันนี้เหมือนเขาทำต้อนรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเขาจะเขียนว่าชินชุนควายเลอร์นะครับผมก็คือสุขสันต์วันตรุษจีนตรงนั้นก็เป็นทางออกแล้วครับทางขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับผมคนก็ทยอยกลับกันละสวนปิด1ทุ่มนะตอนนี้ก็5:45 นะตอนแรกเราก็กะจะมาหาอะไรกินที่ City Walk ใช่ไหมครับผมก็คือหิวๆแหละแต่ตอนนี้พอเห็นราคาอาหารแต่ละอย่างเขาเนี่ยคือแบบหายหิวทันทีเลยครับราคาก็จะประมาณนี้ครับผม75 หยวนครับก็คือน่องไก่ครับประมาณเกือบ500 บาทนะครับคือผมก็ลืมว่าก่อนออกจากในเมืองปักกิ่งเนี่ยน่าจะซื้อมาม่าหรือว่าขนมปังพกมาด้วยนะเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าที่เนี่ยของขายแพงอยู่แล้วแพงกว่าราคาปกติเขาอยู่แล้วครับผมเฮ้ยอันนี้เขาก็มีแบบ Peace Coffee ด้วยนะครับผมก็คือเป็นแบรนด์ร้านกาแฟชื่อดังของอเมริกานะของลอสแองเจลิสนะครับผมก็มีที่ Universal Studio ด้วยมีโรงภาพยนตร์ IMAX ด้วยนะครับตรงนี้มี Southeast Asian Food ด้วยนะครับไปดูราคาก่อนเหมือนจะโอเคนะอุ้ยมีอาหารไทยด้วยไทยบีฟนูเดิลราคา48 หยวนนะครับผมราคาพอรับได้นะแต่เมื่อกี้ไอ้น่องไก่น่องเดียว75 หยวนนะผมว่าไม่ไหวอ่ะไม่น่าอิ่มด้วยผมสั่งเป็นไทยชิคเก้นนูเดิลนะครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่นะสวนสนุกที่นี่ปิด1 ทุ่มใช่ไหมครับผมแต่ว่าร้านอาหารที่ City Walk เนี่ยจะปิด3 ทุ่มนะครับเมื่อกี้ผมลองถามเขาดูแล้วนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับของไทยเป็นเส้นหมี่โหเป็นเส้นเหมือนหมี่แห้งนะแต่ว่าเป็นเส้นกลมๆอ่ะไม่ใช่แบบเส้นบะหมี่เหลืองเหมือนบ้านเรานะปังก็พอกินได้นะครับถ้าเกิดว่ามีพริกน้ำตาลด้วยจะดีกว่านี้มากครับที่เรายืนรอต่อคิวเข้าสวนสนุกเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านดีๆนะว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพุ่งตรงไปที่ไหนก่อนนะครับผมข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นคิวปกตินะครับทุกคนเพราะเขาแบบใจสู้มากอ่ะสวนเปิด10 โมงเขามารอตั้งแต่8 โมงอ่ะผมว่าทุกคนอ่ะมุ่งหน้าไปตรงที่โซนแฮร์รี่พอตเตอร์กันหมดเลยนะเวียนหัวมากเลยอ่ะเจอสิ่งที่เราจะเล่นแล้วนะครับนี่ก็เป็นคิวรถไฟเหาะทรานสฟอร์เมอร์นะครับเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างอ่ะ